สวัสดีค่ะมาอยู่กับช่องของแม่อ้อยฟรีสไตล์แม่อ้อยอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่อ้อยก็จะมารายงานเรตติ้งละครเรื่องตะวันอาบดาวอีกเช่นเคยนะคะและสำหรับเมื่อคืนวันพุธพฤหัสที่ผ่านมาค่ะเป็น EP ที่4และ EP ที่5แล้วนะคะเรตติ้งก็เพิ่มขึ้นนะคะจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่แม่อ้อยรายงานไปค่ะก็คือเรตติ้งอยู่ที่ 5.3 แล้วก็ 5.7 นะคะพอมาถึงสัปดาห์นี้ค่ะเรตติ้งเพิ่มขึ้นใน EP ที่4และ EP ที่5นะคะอยู่ที่ 6.3 แล้วก็ 7.0 ค่ะกับเรื่องราวนะคะที่กำลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะคะก็คือศิวกรหรือว่าศิวัฒน์เนี่ยบอกเลิกช่อแพรและศิวกรกับดาวประดับก็เริ่มมีใจให้กันนะคะแต่ยังไม่ยอมรับใจตัวเองนั่นเองค่ะและกระฉากหลงป่าสุดฟินค่ะและเรื่องราวนะคะก็ใกล้ที่จะเฉลยออกมาทีละจุดทีละจุดแล้วนะคะซึ่งคาดว่าสัปดาห์หน้าค่ะคิดว่าศิวกรก็น่าจะพอทราบแล้วนะคะว่าช่อแพรไม่ได้มีส่วนรู้เห็นของการตายของศิวัฒน์เลยนะคะแล้วก็มีการตามหาฆาตกรตัวจริงค่ะว่าเป็นใครซึ่งอาจจะเป็นอะไรที่ทุกคนคาดไม่ถึงก็ได้นะคะว่าแท้ที่จริงแล้วคนที่ไม่คาดคิดกลับกลายเป็นคุณที่ใช่ก็ได้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงเราก็มาตามติดกันต่อนะคะสำหรับเรตติ้งตอนที่4และตอนที่5นะคะเมื่อ2วันที่ผ่านมานะคะก็แต่อันดับมาได้ถือว่าดีพอสมควรเลยนะคะมาจบที่ 7.0 เลยนะคะโอเคค่ะนะคะนี่ก็เป็นการรายงานเรตติ้งนะคะสำหรับละครเรื่องตะวันอาบดาวนะคะใน EP ที่4และ EP ที่5ค่ะชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปแรกก่อนใครค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ